่บริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้กับวัดพระบาทน้ำพุข้าวของเต็มวัดยิ่งให้ยิ่งได้รับเมื่อวันที่16มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้เพจ Facebook ที่ชื่อว่าเกาะติดได้โพสต์อัปเดตเรื่องราวของวัดพระบาทน้ำพุโดยระบุข้อความว่าขอชื่นชมในน้ำใจคุณสุดยอดมากขออนุโมทนาสาธุกับคุณเกียรติศักดิ์เทิดทูนบุญคุณพ่อแม่อยากให้คนที่รวยและมีอันจะกินได้ไปทำบุญที่วัดพระบาทน้ำพุด้วยเถอะครับไม่ใช่เอาความรวยของท่านมาอวดผู้อื่นตายไปก็เอาไปไม่ได้ผมได้นำข้าวสาร600กิโลกรัมลงศพ4โลงแพมเพิร์ส10ลังและชุดยารวมทั้งปัจจัยไปร่วมบุญที่วัดมาครับยิ่งให้ยิ่งได้รับอนุโมทนาร่วมกันนะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายและใจเกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตายเอาอะไรมากมายในความอนัตตา15มีนาคม2562ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ